Audio Jungle. สวัสดีครับผมน็อตปาจีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการดูเหรียญพุ่งเข้าบินหลวงปู่อินวัดโบสถ์นะครับปี2496ครับเหรียญดังเหรียญแพงเหรียญเหนียวของจังหวัดราชบุรีเหรียญ นะครับซึ่งมีหลักการดูไม่ยากนะครับเราตามมาดูกันเลยดีกว่าครับครับเหรียญหลวงปู่อินวัดโบสถ์เนี่ยครับก็มีหลักการดูง่ายๆนะครับเพียงไม่กี่จุดครับที่สามารถพิจารณาแล้วจ่ายเงินได้นะครับจุดแรกที่ผมดูนะครับจุดแรกคือในกงจักรนะครับกงจักรที่13นาฬิกานะครับทุกกงจักรจะมี3ขีดครับครับผมทุกอันจะต้องมี3ขีดนะครับทั้งหมดครับทุกกงจักรจะต้องมี3ขีดครับเหรียญลักษณะของเหรียญครับจะไม่บวมนะครับลักษณะของเหรียญจะไม่บวมครับจะตึงและชัดชัดมากครับหูจะเต็มมาจากด้านหน้าด้านหลังนะครับซึ่งเป็นรอยปั๊มในบล็อกนะครับจุดต่อไปนะครับที่เราจะดูง่ายๆอีกจุดนึงนะครับคือหนวดครับหนวดหลวงพ่อครับจะยาวพอประมาณครับไม่เยอะไม่มากเกินไปนะครับจะไม่ยาวเยอะมากจนเกินไปครับและคมชัดครับลึกครับจุดที่4นะครับที่ดูนะครับคือยันตรงครับยันจะไม่วิ่งชิดขอบครับสักด้านหนึ่งครับจะมีเส้นนักตกจะมีเส้นที่ตกลงมาครับที่11นาฬิกาอีก1เส้นนะครับจุดสุดท้ายเลยนะครับกลับมาดูที่หูครับหูเนี่ยครับอาจจะปั๊มขาดมาในบล็อกหรือว่าเต็มครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจุดสุดท้ายเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับดูที่ลักษณะหูนะครับหูจะเป็นธรรมชาตินะครับจะปั๊มมาจากบล็อกอาจจะขาดบ้างครับแต่ก็ต้องเป็นจากในบล็อกเดิมนะครับจากในบล็อกเดิมนะครับครับผมเหรียญหลวงปู่อินวัดโบสถ์พิมพ์พุ่งภาพวินเนี่ยนะครับมี3เนื้อด้วยกันนะครับมีกระไหล่ทองกระไหล่เงินแล้วก็ลมดำนะครับครับจาก5จุดนี้ที่แนะนำให้ไปนะครับสามารถไปใช้ได้จริงและสามารถซื้อมาเพื่อที่จะมีกำไรออกต่อได้เลยทันทีนะครับซึ่งราคาประมาณกลางก็อยู่ประมาณหลักหมื่นกลางๆนะครับครับครับผมง่ายๆใช่ไหมครับสำหรับ5จุดพิชิตเหรียญปลอมนะครับครับผมถ้าถูกใจยังไงฝากกดติดตามนะครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพจสังขวานนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0928375218นะครับผมน็อตปากีนะครับอย่าลืมนะครับน็อตปากี3นาทีดูภาพเป็นครับสวัสดีครับ Audio Jungle